จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่25พฤษภาคม2564โดยชัยภพบ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้5ปัจจัยทำให้ทางทีมชาติไทยมีโอกาสใช้ระบบหลัง3ลุยเวิลด์คัพคอลดิฟายโดยปกติแล้วอากิระนิชิโนจะใช้งานระบบการเล่น 4-2-3-1 กับทางทีมชาติไทยมาโดยตลอดนะฮะไม่ว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีตั้งแต่ที่เขาเข้ามาคุมในทัวร์นาเมนต์แต่ในศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม Gในอีก3เกมสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีโอกาสที่เป็นไปได้เหมือนกันที่ทางเซนเซอากิระนิชิโนจะใช้ระบบการเล่นแบบหลัง3คนในบางเกมจากปัจจัยต่างๆและบทความนี้ประมวลวิเคราะห์5ปัจจัยกันดีกว่านะฮะแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ทางเซนเซอากิระนิชิโนจะใช้ระบบหลัง3คนกับบางเกมใน3เกมสำคัญของศึกเวิลด์คัพ2022รอบควอลิฟายเออร์ดังต่อไปนี้เริ่มจากข้อที่1กันก่อนครับกันสมัยนิยมในศึกไทยลีกเป็นช่วงเวลาที่ระบบกองหลัง3คนกำลังฮอตฮิตติดลมบนในศึกไทยลีกอย่างมากมายและไม่ใช่เพียงแค่การเลือกใช้แต่ระบบดังกล่าวนั้นได้นำพาความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมามอบให้กับทางสโมสรต่างๆกันอีกด้วยโดย4ทีมแชมป์กับรองแชมป์ของ2ถ้วยในประเทศไทยในฤดูกาลที่ผ่านมาต่างก็ใช้งานระบบหลัง3ทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นบีจีปทุมทีมแชมป์ไทยลีกบุรีรัมย์ทีมรองแชมป์ไทยลีกสิงห์เชียงรายทีมแชมป์ช้างศึก FA ครับและก็ชลบุรี FC ทีมรองแชมป์ช้างศึก FA ครับซึ่งในการเรียกตัวนักเตะทีมชาติไทย47คนของทางเซนเซอากิระนิชิโนในตอนแรกนั้นเหมือนนักเตะจากทาง4สโมสรดังกล่าวรวมถึง22คนด้วยกันนั่นหมายความว่ามีนักเตะประมาณครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยที่เล่นในระบบหลัง3คนในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งมีความเคยชินกับระบบดังกล่าวแล้วและก็พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับแทคติกหลัง3คนทันทีเจ้ามากข้อที่2ซื้อเกมรับโดยงานนี้คงจะไม่ใช่ทุกเกมซะแล้วที่ทางเซนเซอากิระนิชิโนจะเปลี่ยนระบบหลัง4แบบมาตรฐานมาเล่นในระบบหลัง3แต่ก็ไม่แน่กับบางเกมโดยเฉพาะการเจอกับทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าภาพของกลุ่มซึ่งเป็นทีมชั้นนำที่สุดในกลุ่มนะฮะหรือบางจังหวะของเกมที่ต้องการเกมรับที่หนาแน่นเพราะระบบเซ็นเตอร์ฮาฟจำนวน3คนเมื่อเล่นเกมรับก็จะกลายเป็นกองหลัง5คนทันทีเพราะจะมีวิงแบ็กอีก2คนทั้งซ้ายและขวาลงมาช่วยปิดกั้นเกมรุกของฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นระบบที่ซื้อเกมรับได้ดีและเกมระดับเอเชียที่ต้องการความดุดันรัดกุมในเกมรับของเกมก็มีโอกาสไม่ใช่น้อยซึ่งหลัง3นั้นจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เพียบเลยต่อมาข้อที่3วิงแบ็กเพียบในรายชื่อของแบ็กซ้ายและก็แบ็กขวาของทีมชาติไทยชุดนี้มีนักเตะที่เป็นวิงแบ็กอยู่หลายคนซึ่งปกติก็จะรับผิดชอบทั้งเกมรับและเกมรุกทั้งกลับซ้ายและขวาให้กับสโมสรอยู่แล้วโดยทางฝั่งซ้ายจะมีวิงแบ็กซ้ายทั้งเจ้าพีสัตลักษณ์ไหประโคนจากปรังประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์และก็ฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์กลับซ้ายอนาคตไก่จากทางฉลามชนชลบุรี FCส่วนฝั่งขวาจะมีตัวเลือกของนักเตะที่รับบทบาทวิงแบ็กขวากับสโมสรทั้งกัปตันนฤบดินทร์วีระวัฒนโนดมจากทางบุรีรัมย์สันติภาพจันงอมวิงแบ็กขวาพลังเหลือล้นจากทีมแชมป์ไทยลีกบีจีปทุมซึ่งนอกจาก2รายนี้แล้วนักเตะอย่างทางทิสซองโดนิติพงษ์เสลานนท์และก็สุพรปีนักกาดาโพก็สามารถเล่นและก็เคยเล่นวิงแบ็กขวามาแล้วกันอีกด้วยครับต่อมาข้อที่3ก็จะเป็นหมุนระบบได้นะโดยฟุตบอลสมัยใหม่ไม่มีอะไรตายตัวโดยเฉพาะรูปแบบการเล่นซึ่งบ่อยครั้งที่เรานั้นจะเห็นทีมระดับโลกใส่ฟอร์เมชันในการเล่นลงไปหลายแบบในเกมเดียวกันซึ่งระบบ 3-5-2 นั้นจะสามารถปรับเป็น 4-2-3-1 หรือ 4-3-3 ได้ในจังหวะเล่นเกมรุกถ้าหนึ่งในเซ็นเตอร์ฮาฟสามารถเล่นกองกลางตัวรับได้เช่นธนบุญเกษารัตน์โดยกองหลังรายดังกล่าวนั้นจะถูกดันขึ้นมาเป็น1ในนักเตะกองกลางและก็แบ็ค2ข้างจะกลายเป็นฟูลแบ็คโดยงานนี้หากมีใครสักคนนั้นกำลังเติมเกมอีกฝั่งก็จะถอยลงมาเล่นเกมรับนอกจากนี้ระบบหลัง3ยังเอื้อให้วิงแบ็กนั้นเล่นในรูปแบบอินเวสเตอร์วิงแบ็กได้อีกด้วยโดยจะเป็นตัวที่เข้ามาเชื่อมเกมแดนกลางอีก1คนเพราะจะมีกองหลัง3คนคอยซัพพอร์ตเกมรับอยู่แล้วความยืดหยุ่นของระบบการเล่นที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์เมชั่นการยืนได้อย่างสมูทก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ตัวเลือกหลัง3อาจจะเกิดขึ้นจริงก็เป็นได้
และข้อสุดท้ายและผมข้อที่5กองหลังตัวซ้ายสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรื่องของการใช้งานระบบหลัง3คนของเซนเซอากิระนิชิโนะกับทีมชาติไทยดูมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนั้นก็เนื่องจากทางเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นวัย66ปีรายนี้ตัดสินใจเรียกกองหลังตัวกลางที่เล่นตำแหน่งกองหลังตัวซ้ายของระบบเซนเตอร์ฮาฟมา3คนติดทีมอย่างไรก็ตามที่ทราบกันนะฮะการเล่นระบบหลัง3นั้นจะต้องมีกองหลังฝั่งซ้ายที่มีบอดซ้ายคือสามารถเคลียร์บอลด้วยเท้าซ้ายได้รวมถึงเคลียร์บอลนั้นอาจจะเป็นการเปิดเกมรุกไปในตัวหรือที่ภาษาฟุตบอลเรียกว่าเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้เร็วฉะนั้นการเรียกตัวสถาพรแดงสีหนึ่งในกองหลังตัวกลางที่เล่นด้วยซ้ายในระบบหลัง3เนี่ยเหมือนเป็นการบอกอะไรบางอย่างมาว่าเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมาเล่นในระบบเซ็นเตอร์ฮาฟ3รายซึ่งในบางเกมของทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกในครั้งนี้ไปนะว่างานนี้นี่ก็คือ5เหตุผลนะฮะหรือว่าการวิเคราะห์5ปัจจัยทำให้ทางเซนเซนี้มีโอกาสจะใช้ระบบหลัง3คนในการลุยคัดบอลโลกในครั้งนี้ก็เป็นได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับดีวันดีคืนชนาธิปลงซ้อมเต็มรูปแบบกับทางซัปโปโรแล้วความเคลื่อนไหวของทางสโมสรคอนซาเลซซัปโปโรล่าสุดได้รับข่าวดีอย่างต่อเนื่องหลังชนาธิปสงกสินกลับเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วโดยก่อนหน้านี้ต้องแยกซ้อมเดียวเพื่อเรียกความฟิตนับเป็นข่าวดีสำหรับทางทัพนกฮูกเมืองเหนือนะฮะและก็ทีมชาติไทยล่าสุดซึ่งชนาธิปสงกสินได้ลงฝึกซ้อมกับทีมแล้วแต่ยังคงใช้ผ้าล็อกเข่าข้างซ้ายที่ได้รับการบาดเจ็บเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับทางชนาธิปสงกสินมีคิวบินไปสมทบกับทีมชาติไทยในวันที่2มิถุนายนส่วนโปรแกรมของทางคอนซาเลซซัปโปโรนั้นมีคิวเปิดบ้านทำศึกเจลีก1 2021กับทางซากานุสึในวันพุธที่26พฤษภาคมนี้จะเตะกันเวลา 7:00 นตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ต YouTube Channel เหมือนเดิมครับก็ฝากติดตามพวกเขากันด้วยนะฮะดีใจนะครับผมเจ้าเจชนาธิปคนนี้จะกลับมาลดแล่นในเวทีกันอีกครั้งเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับจอห์นบาโจชูเบอร์เสื้อการท่าเรือมีที่มาสุดสำคัญโดยงานที่ผมทางแนวรุกมาดากัสการ์ตัดสินใจย้ายจากทางสโกไทย FC ต้นสังกัดเก่าของเขาที่การแข่งมาอย่างยาวนานกว่า7ปีไปร่วมทัพสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ซึ่งจอห์นบาโจชูเสื้อด้วยการยืนยันสวมเบอร์หมายเลข91นะฮะลงสนามกับการท่าเรือหลังจากเบอร์10ในทัพสิงเจ้าท่าเป็นของบดินทร์ภาลาโดยสาเหตุที่จอห์นบาโจเลือกจะสวมเสื้อเบอร์91ลุย AFC แชมเปี้ยนลีกให้กับการท่าเรือ FC นั้นเป็นเพราะว่าหมายเลขดังกล่าวเป็นเลขปีเกิดของเจ้าตัวซึ่งเป็นปี1991สำหรับการท่าเรือ FC อยู่กลุ่ม J ร่วมสายกับทางกวางโจว FC ของจีนคิชิฮ่องกงและก็อีก1ทีมจากผู้ชนะจากรอบเพลย์ออฟระหว่างเซเลโซซาก้าจากญี่ปุ่นที่รอพบกับผู้ชนะคู่ระหว่างเมลเบิร์นวิกตอรี่กับทางชานยูไนเต็ดซึ่งจะลงแข่งขันที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมเป็นงานนี้ก็ไปให้กำลังใจจอห์นบาโจคนนี้กันด้วยนะจ๊ะและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่25พฤษภาคม2564โดยเฉพาะบักครั้งฟุตบอลไทยครับ